ในโลกแห่งอวกาศค่ะที่เหมือนจะไร้แรงโน้มถ่วงนี้เล่นมาได้สักพักแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาเริ่มพัฒนาโลกกันต่อเลยค่ะตอนนี้มิวมีเครื่องนี้แล้วค่ะปั๊มทรายอัตโนมัติเป็นบล็อกเดียวที่ปั๊มทรายได้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วมิวก็มีนี้ค่ะปั๊มหินอัตโนมัติแต่ทีนี้มันมีหลายปั๊มที่มิวสามารถทำได้ค่ะตอนที่เรากำลังอยู่ที่ดาวเคราะห์น้อยปั๊มเอ็นสโตนอัตโนมัติค่ะปั๊มเนเธอร์แรกอัตโนมัติปั๊มเนเธอร์ควอตอัตโนมัติเพลย์ออโต้เรสโตนออโต้แล้วก็โกลสโตนออโต้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทำได้ณที่แห่งนี้แล้วเราจะรอช้ากันทำไมคะอย่างแรกเปลี่ยนอุปกรณ์กันก่อนให้เป็นสติลแต่ว่าสติลนี่แหละน่าจะแข็งแกร่งที่สุดละณตอนนี้ค่ะเงียบตืดโอเคขอว่าไปเช็คอะไรบางอย่างค่ะเทเลพอร์ตไปมาทำไมที่ตรงนี้อยากจะมาขโมยไฟมีไฟไหมนี่ไงอาร์คแลมค่ะโอ้โหขุดแล้วพังเลยอุ้ยขุดไวมากเดี๋ยวนะขอเช็คมอนเตอร์เกิดโอ้โหว่าแล้วพื้นที่นี่ไงเกิดได้ Energy Storage กับแบตเตอรี่โอ้ยแบตเตอรี่แล้วกันโอ้หัวคีเปอร์ใช่แล้วคุณผู้ชมบอกว่ามันมีของอยู่มีจริงด้วยค่ะไปแห่งแรกเทเลพอร์ตมาแล้วไปที่เรือก่อนตัวงานนาซาผมก็โหลดข้อมูลเนาะสังเกตค่ะว่ามอนเตอร์เกิดได้นะยกเว้นห้องนี้ห้องนี้ไม่ให้มอนเตอร์เกิดมาเลยเหรอเจ็ดแล้วต้องได้แปดสิอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนั่นเลยค่ะได้แปดเลยขโมยไฟขโมยไฟสวัสดีทุกคนค่ะ หัวกิฟเฟอร์ก็น่ารักดีนะเนี่ยแต่โดยส่วนตัวชอบหัวเจ้าซอมบี้มากกว่าค่ะกายร่างเป็นมนุษย์กิฟเฟอร์ไปสวัสดีเราคือกิฟเฟอร์ในร่างของมนุษย์หรือว่าก็คือมนุษย์ในร่างของกิฟเฟอร์นั่นแหละของเล่น เล่นหน่อยค่ะเล่นหน่อยปิดไฟอาร์คให้ตรงนี้แล้วกันค่ะสว่างแน่นอนการันตีเลยแหละจะใช้แค่น้ำเยอะแค่นั้นค่ะบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ใช้ลาวาเยอะน้ำยังใช้วิธีสกัดแบบคลาสสิกดั้งเดิมอยู่ลาวามิวก็มีเยอะนะเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆค่ะเพราะมันอินฟินิตี้แล้วต้องมีเนเธอร์ควอตมีเรสโตนมีโกลสโตนเนาะมาก็ทีละอย่างแล้วกันเนี่ยเรสโตนแบบออโต้จัดมาได้แล้วมิวว่าเนี่ยมันโกงจริงๆนะก็สิ่งนี้อ่ะเนเธอร์ควอตแล้วกันอะมันแบบโอพีเกินไปอ่ะในความรู้สึกอ่ะอ้าวหมดแล้วอันติเมทสกายบ็อกรีสอร์ทเจเนเรเตอร์ค่อนข้างโอพีนะเรียกว่าโกงเลยก็ได้ค่ะมันโอพีเกินไปในความรู้สึกนะเขาทำได้หลายอย่างเกินไปค่ะแต่ก็นะ Minecraft Mod Pack มีมาให้เล่นก็ต้องเล่นค่ะแต่ก็ว่านะ Minecraft Mod Pack มีมาให้เล่นก็ต้องเล่นใช่ไหมก็เล่นก็ได้ประมาณเนี้ยค่ะจัดไปตัดสายเดี๋ยวนะขอที่ยืนดีๆในสังคมได้แล้วพอดค่ะแล้วก็เรสโตนเจเนเรตสองตัวนี้มาก่อนเลยนายนั่นไงมาละโอ้โหมาเป็นบล็อกเลยค่ะเรสโตนก็มาเป็นบล็อก ย่อยได้ไหมได้โอ้โหได้สองละทีนี้ก็เหลืออีก5 อันค่ะฟาร์มอัตโนมือไดมอนด์ค่ะใช้เปลืองอย่างเดียวก็คือเพชรนั่นแหละร่อนได้เร็วสูงสุด25 บล็อกค่ะด้วยความเร็วที่ทำได้ตอนนี้พลังแห่งมือล้วนๆอัตโนมือชอบใช้คำว่าอย่างนั้นเนาะอะไรนี่โอ้ ล้นแล้วระบบมันล้นว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆไอเทมกระจายไปทั่วเลยหูกระจายทั่วเลยสินะนี่ค่ะเห็นปะที่มันได้ออกเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะต้องการไอเทมแค่ไม่กี่อันแต่ว่าไอเทมที่ถูกส่งมานั้นมีจำนวนเยอะมากๆนั่นเองปรับสวิตช์ได้ไหมสั่งหยุดการทำงานค่ะไอเทมเยอะไปดูสิกระจายไปทั่วเลยอะแหมล้นก็คือมีเหลือก็ดีกว่ามีขาดใช่ไหมน่าจะได้เยอะพอแล้วนะไปดูสิกล่องใส่แร่ก็เต็มค่ะนี่ก็เต็มโอ้ใส่เข้าไปเท่าที่จุได้แล้วกันจัดไปเลยรวดเดียวแล้วกันค่ะมาเอ็นสโตนพิกแอคก่อนสินะแน่นอนค่ะปั๊มเอ็นสโตนอัตโนมัติได้แล้วออโต้เนเธอร์แรกจัดไปโกลสโตนค่ะออโต้มาแล้วเขาใช้เคลเป็นก้อนค่ะเราก็นึกว่าใช้เคลเป็นบล็อกนี่ออโต้มาแล้วทางน้ำทางลาวาหน่อยสิออโต้ดินค่ะได้มาครบละไปดูกันเลยค่ะมากันแล้วบล็อกที่เรียกว่าแบบโกงเลยแหละใช่ไหมวางไปแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะบล็อกเดียวแต่ปั๊มได้ปั๊มของได้อะเดินท่อชอบท่อแบบนี้จริงๆค่ะที่มันมีหัวข้อต่อเนี่ยมันดูสมจริงอะนี่ไงมาเป็นบล็อกสุดยอดค่ะเนี่ยแหละนะของดีดูนี่สิคะอาจจะได้แบบวินาทีละบล็อกแต่ความที่มันออโต้ได้อะมันก็ทำงานได้เรื่อยๆของเขาเนาะดูสิได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่มันมีบางอย่างที่มิวยังปั๊มไม่ได้อย่างเช่นดัตอะปั๊มโดยตรงไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องใช้แร่จากเมอร์คิวรีบ้างใช้แร่จากมาบ้างใช้แร่จากดาวโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นเนาะก็เลยปั๊มเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วหาเควสเตาเผาไฟฟ้าแน่นอนมันก็เหมือนเตาเผาใน Minecraft ทั่วไปนั่นแหละแต่แทนที่เราจะใช้เป็นแร่โคค่ะสามารถที่จะใช้เป็นพลังงานแทนได้แล้วก็เร็วกว่าการใช้ถ่านเผาทั่วไปเพราะว่าอย่างนั้นแน่ได้มาแล้วค่ะระบบพลังงานที่ง่ายที่สุดค่ะวางตรงนี้เลยแล้วกันตัดท่อด้วยก็เตาเผาธรรมดาเวอร์ชันอัปเกรดค่ะว่าอย่างนั้นสเตตัสออฟพลังงานไม่เข้าแน่นอนแล้วยังไม่ได้ปรับพลังงานมาจะเข้าได้ยังไงด้านขวาให้มีพลังงานมาด้วยเต็มค่ะเขาบอกว่าเผาไวมากดูสิเปรียบเทียบความไวต้องเผาไฟฟ้าเผาถ่านไม่ได้เป็นMinecraft mod packที่สุดยอดไปเลยค่ะอะไรกันสเตตัสออฟไม่ใช่เขาบอกว่าเราเผาได้นะตัวเองแต่ตัวเองดันสับสวิตช์ไฟตรงนี้โทษทีค่ะพลาดเองผิดเองอ้าวโอเคจะหาสวิตช์นี่มันหายากจริงๆเตาเผาเรสโตนค่ะดูความเร็วนะปื๊ดหนึ่งเลยค่ะเตาเผาที่เขาบอกว่าเร็วกว่าเตาเผาทั่วไปเท่ากันค่ะไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันสักนิดเดียวน่ะก็เป็นเควสที่ให้ทำเนาะก็ขอบคุณแล้วกันค่ะตัดไฟก่อนตัดไฟแต่ต้นลมมาได้ไหมไม่ได้เหรออะไรอีกล่ะเนี่ยโอ้ได้ค่ะแหม แกช้าแกนิดเดียวเองอย่าบ่นเยอะเครื่องจักรมันก็บ่นเราค่ะบ่นเยอะไปได้บ่นเป็นหมีกินผึ้งเราส่งได้นะแต่ต้องใจเย็นอย่าเร่งแหมนิดหนึ่งเดี๋ยวโดนเครื่องจักรบ่นอีกหนอโอ้ส่งได้นี่ค่ะโอเคสงสัยเฉยๆค่ะถ้ามันส่งได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาออกจากทางด้านล่างเนาะมดเดียวกันไหมเนี่ยตาเล็กติดคอเหมือนกันนี่คือแบบคิดอยากจะใช้งานง่ายไงลองตรงนี้เลยค่ะมาไหนแร่แร่เผาเกือบหมดเลยค่ะอ่ะหมดแล้วแล้วนี่ก็แร่ด้วยจืดใส่ไปดูสิถ้ามีการเผาเกิดขึ้นจะกินพลังงานไหมพลังงานล้นหรือเปล่าโอ้โหตัวเลขอย่างนี้แปลว่าพลังงานเพียงพอค่ะเด้งตึ๊ดอย่างเงี้ยพอแน่นอนโอ้เรื่องนี้ดีมากพลังงานแบบดีสุดเลยนะเนี่ยเขาจะให้รางวัลเป็นอะไรคะลุ้นสิ1ฮอปเปอร์เฮ้ยไม่ใช่ฮอปเปอร์ลองดูสิเฮ้ยมันทะลุมาได้อะแต่แค่อะไรนี่โอ้ออกซิเจนเนี่ยได้ไหมโอ้ยกำของเวนแล้วโอ้โห ไม่ได้คิดว่ามันจะถูกปล่อยไหลออกมาอย่างนี้ได้โอ้โหดีนะคะที่เป็นชุดเกราะสติลถ้าไม่ใช่เกราะสติลนี้น่าจะไปสวรรค์แน่ๆค่ะนี่ค่ะเจอข้อมูลแล้วอ่ะมันก็เหมือนเป็นกลวยน้ำค่ะที่ไว้ส่งแบบของเหลวเข้าไปยังที่เก็บของเหลวเนาะแล้วก็เอาไว้แบบเก็บน้ำในโลกค่ะแล้วก็ส่งออกไปอ่ะใช่แล้วหรือไม่ก็เอาสำหรับการวางของเหลวค่ะหรือว่าวางน้ำนั่นแหละง่ายๆตามโลกพื้นที่ทั่วไปเนาะเป็นม็อดที่คนดาวน์โหลดเยอะนะคะ5 ล้านดาวน์โหลดเลยนะเนี่ยแต่น่าเสียดายค่ะท่อกลวยน้ำของเรานี้หายไปกับลาวาแล้วไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะขอแค่รอดปลอดภัยก็ดีแล้วนะเว็บต่อมาคือชื่อว่า Circuit Fabricator ค่ะวิธีในการผลิตเวเฟอร์บลูโซล่าเบสิกเวเฟอร์ค่ะแล้วก็แอดวานซ์เวเฟอร์นี่คือขนมใช่ไหม ไม่ใช่สิแหมเล่นเป็นขนมเลยมันไม่ใช่ขนมค่ะมันน่าจะเป็นเหมือนจะคล้ายๆแบบเปลือกหุ้มด้านนอกเหรอมะน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะต่อเผาอันนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนแล้วค่ะนี่ไงได้ละเควสคอมพลีทค่ะ Advancement Fabricated เครื่อง Fabricator ใช้พลังงานอีกแล้วเดินด้านล่างนี้แทนก็ได้เงียบเรียบร้อยสายไหมค่ะส่งไอเทมได้อ้อมด้านล่างได้พลังงานจ้าขอหน่อยเร็วด้านหน้าEnergy นั่นแหละตรงมาเงวทำไมไม่ส่งพลังงานมาด้านหน้าป้าเขาบอกว่าส่งแล้วหันเครื่องให้ถูกสิได้เลยค่ะไม่ลองก็คงไม่รู้ใช่ไหมคะโอเคซิลิคอนมาละเรดสโตนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะอย่างนี้ก็ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการหมิวต้องเอามาใส่ด้วยเนาะก็มีแพนเหล็กแล้วก็เรสโตนรีพิเตอร์กับเรสโตนคอมเพรสเตอร์อะไรนั่นแหละที่ปรากฏมาให้เห็นค่ะจืดวิ่งมาเลยเอามาใส่เข้าไปดูสิแพนเหล็กกำลังรันอะไรกันแสงที่น่ากลัวนี้โอ้โหดูสีสิการโปรเกรสค่ะถ้าเป็นไดมอนด์อย่างนี้ก็ซิลิคอนเหมือนกันค่ะตามด้วยเรสโตนแต่มุมด้านขวาเป็นเรสโตนคอมเพรสเตอร์ใช่ไหม Whatไม่ถูกแฮะเรสโตรีพิเตอร์ค่ะครับผิดแหม ปลานิดเดียวเองอุ้ยลงไปโหก็ไม่ได้เผาไว้ขนาดนั้นเนี่ยก้อนหินน่ะตรงมาสินั่นแหละจัดมาสิหนึ่งตัวรันเหมือนเดิมเลยค่ะจืดอะไรเอ่ยเทาเกอร์บล็อกเลยค่ะกล่องเทาเกอร์บล็อกที่เป็นเหล็กกับสีเทาเฮ้ยอะไรกันนี่ลองใส่เทมดูสิกึดกึดกึดดาวตกอ่ะสะเก็ดดาววิ่งชนได้ไหมเนี่ยอ้าวทะลุแฮแล้วก็ยกไปวางที่อื่นดูสิโอ้ย้ายได้ค่ะมันคือกล่องเก็บของดีๆนี่แหละที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกเตาเผาในเวอร์ชั่นไฟฟ้าที่เป็นเตาอาร์ตค่ะก็เหมือนกับเตาเผาธรรมดานั่นแหละโอ้โหแต่มันมีของดีกว่านั้นคือจะได้แร่เป็นเท่าตัวค่ะคูณ 2แบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอาเตาเผานี้ไปอัปเกรดต่อเลยจริงจังแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่าได้แร่คูณ 2เลยนะเนี่ยจริงหรือเราไม่เชื่อหรอกถึงแม้ข้อมูลจะเขียนอย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ งานนี้มันต้องมีการพิสูจน์อ้าวแร่หมดบ้านค่ะหาที่ไปสักที่หนึ่งค่ะเงียบโอ้โหนี่คือบอกว่ามอนเตอร์เกิดบนนี้ได้ปิดโอเวอร์เลย์ก่อนดูสิมีแร่ไหมอุ้ยซอมบี้จะวิ่งมาหาเราแต่ร่วงไปแล้วไม่มีค่ะแค่นี้ก็รู้ละนู้นดีกว่าน่าจะมีค่ะก้อนเล็กๆอ่ะยังไงก็ดีนะแต่ก้อนใหญ่อ่ะมักจะเกลือมีไหมอะไรก็ได้ค่ะงานนี้อู้เหล็กดีเลยลงไปทักทายด้านล่างดีกว่าน่าจะเป็นอู้สเกลตันอู้กรอดทองเดี๋ยวสกินหน่อยขอสกินหน่อยแก่นั้นแหละขอบใจอุ้ยเงียบหนีก็ได้แล้วก็จะขึ้นไปสู้ใหม่ไงร่วงลงไปสิก็แก่นั้นแหละยังไงก่อนนี้ก็ต้องเป็นของหิวเราต้องแข็งแกร่งที่สุดในนี้ค่ะอ้าวไม่มีอะไรเลยนี่นาแย่งกันแทบตายสุดท้ายก็เป็นเกาะที่เป็นเกลือเท่านั้นเองค่ะแหมนี่อาจจะมีก็ได้นะนั่นแหละคอปเปอร์ก็ยังดีดูสิใส่เข้าไปเดี๋ยวไม่ใส่ล่างใส่ข้างบนเงียบไอเทมร่วงลงมาได้ไหมได้เร็วพลังงานพอไหมอู้พลังงานยังพออยู่ค่ะปัดแง่เลยนี่แหละพอแน่นอนแล้วนายบอกว่าได้2อู้ได้2จริงด้วยค่ะ23อู้ได้ทีละ2 เตาเผาอาร์คดีกว่าเห็นดับเบิ้ลแร่ด้วยเตาเผาแห่งนี้อันนี้ค่ะแนะนำเลยจาก1เป็น2ยังไงก็ดีอ่ะดีงามใน Minecraft ใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่ทำไม่ได้ค่ะอย่างหนึ่งมั่นใจว่าน่าจะมีแน่ๆคือการแกะสลักมันเป็นของที่คู่กับ Minecraft Mod Pack อยู่ละนี่ไงที่แกะสลักเอาสีไหนดีคะเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้เปลี่ยนสีได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนี่สีเขียวอ่ะCobblestoneน่าใช้อ่ะจะเอาเป็นสีอะไรก็ได้นะเนี่ยสีขาวก็มีล้อมรั้วมาเลยค่ะสีเขียวเอาแค่ขอบก็พอไล่เป็นทีละโซนค่ะถ้าพื้นที่ไม่พอเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มเติมถ้าเราทำหลายโซนก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะมันเป็นสลับด้านล่างใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ สัญลักษณ์ที่บอกว่าแบบโอเวอร์เลย์มอนเตอร์เกิดเนี่ยก็จะไม่ปรากฏมาแล้วน่าจะเป๊ะค่ะตรงนี้ปุ๊บเสร็จเลยแม่นมากใช่เลยค่ะถูกต้องจัดโตซี่หลังคาค่ะยาวมากนี่คือบอกว่าทรัพยากรไม่พอค่ะก็หมิวอยากจะแบบทำหลายชั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็คิดว่าพื้นที่เรามีกว้างไงเราทำชั้นเดียวแบบกว้างน่าจะดีกว่า Minecraft Mod เป็น Minecraft ที่จะทำให้มนุษย์เราขี้เกียจเนี่ยยิ่งเล่นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปเล่น Minecraft Zero ก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันยากลำบากอะไรขนาดนี้นั่นแหละทำให้แบบผู้เล่น Minecraft นิสัยเสีย อยากหาความสบายค่ะมันก็แค่นั้นเลยค่ะถ้าเราเล่น Minecraft Mod ไปมันก็ไม่ได้ใช่ว่ามันจะง่ายกว่า Minecraft Zero นะบางทีก็ยากกว่าด้วยซ้ำค่ะ Minecraft Zero ใช้ของเพียงแค่หลักร้อยใช่ไหม Minecraft Mod นี่ค่ะใช้ของแบบหลักหมื่นหลักแสนในการคราฟไอเทมบางอย่างดูนี่สิค่ะเห็นไหมแค่ถอดสปอตไลท์ออกปุ๊บสัญลักษณ์บอกว่ามอนเตอร์เกิดนะมาเต็มเลยติดตั้งสว่างสมแล้วกับเป็นสปอตไลท์แบบอาร์คตอนนี้ค่ะได้เรื่องของออโต้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเคลเป็นดินเป็นเรดสโตนเป็นเอ็นสโตนเป็นเนเธอร์แรกค่ะมาเพียบเลยปูเป็นบล็อกที่เจเนเรตได้แบบอย่างโกง สุดยอดมากๆสกายบ็อกซ์อันติเมทรีสอร์ทเจเนเรเตอร์ค่ะแล้วเราก็ได้ฐานมาแล้วค่ะนี้อย่างกว้างเลยอยากจะสร้างอะไรก็สร้างได้ไม่พอก็ขยับขยายเพิ่มได้หนอในอีพิโซดต่อไปค่ะเราจะมาทำเรื่องระบบของเหลวก็คือการเปลี่ยนจากพวกบล็อกให้เป็นของเหลวเปลี่ยนจากแปร่ให้เป็นของเหลวเนาะแล้วก็นำของเหลวค่ะมาใช้งานให้เกิดประโยชน์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ